ยิ่งไม่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ของพลานไม่ว่าเป็นของคนและคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่มีเกียรติคุณแคม KHAM รีบอ่านนะเดี๋ยวว่าแคมแนะนำ335แบบราคาไม่แรงทีครับก็ต้องเป็นแบรนด์แบรนด์ล่างยีนไงใช่ก็จริงๆเดี๋ยวนี้มันจะมีแบรนด์อะไรนะที่เขาทำคอร์ลูเยอะๆผมจำชื่อไม่ได้ G แล้วนะแกสโตอะไรอะไรนะแกสโตอะไรอย่างเนี้ยคอร์ลูบอดี้อ่ะที่มันทำคอร์ลูเยอะๆที่เอามาขายของจีนใช่ไหมใช่ๆแต่บ้านเราขายนี่แหละแล้วกันนะสายนี้ผมไม่ถนัดเลยอะไรอ่ะหมากับแมวคุยกันเอาละจะเซ็กหยอแล้วนี่ไงไอ้นี่ไอ้นี่อันไหนเว็บแป้งเน่าเดี๋ยวนะชื่ออะไรเนี่ยกัสโตเออใช่ป่าววะกัสโตคริสตัลหรือเปล่า CUSTO ถ้าภาษาอังกฤษก็ Gusto แต่ถ้าเป็นออกสำเนียงอิตาลีก็ Gusto Gusto ใช่ป่าววะเราก็มั่วคือนี่อ๋อไม่ใช่อันนี้ก็เรียกว่าอะไร Ghost Ghost ที่อะไรเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอ่านภาษาไทย Growth อะไรเงี้ย Growth GROTE Growth ก็สิก็เท่ก็เท่อย่างยี่ห้อนี้ผมเคยหาให้รุ่นน้องอยู่คืออันดับแรกอะถ้าเราจะหา335เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่า335มันมีอะไรบ้าง335มีอะไรบ้างครับช่างครับมีสายมีปิ๊กมีคอปิดไลท์อ่ะมันก็ต้องเป็นฮัลโหลไม้หน้าไม้หลังเป็นเมเปิลแล้วเป็นซีมิมีบล็อกตรงกลางใช่ไหมแล้วก็คอเป็นมาฮอกอันนี้คือเบสส่วนปิกอัพอะไรต่างๆนี่ก็คือมาเปลี่ยนเอาแล้วแต่ชอบเรามาทำเอาหรือก็เล่นเดิมๆที่แม่งซื้อมาก็ได้แล้วแต่ทีนี้ไอ้ยี่ห้อนี้ราคามันได้เลยเว้ยแต่ว่าผมอาจจะดูไม่ครบทุกรุ่นดีนะแต่ว่าที่ดูเนี่ยไอ้ยี่ห้อนี้แปลกเว้ยมันทำคอเมเปิลทั้งหมดเลยไม่ใช่มาฮอกไม่ใช่มาฮอกทีนี้พอไม่ใช่มาฮอกปุ๊บมันจะเป็น355ก็คือถ้าคุณเล่นบลูส์เล่น BB King เล่นเนี่ยแม่งจะเหมาะกับคุณเลยไม่ใช่335มันจะเป็น355ใช่355ใช่355พูดง่ายๆคือคอเป็นเมเปิลคอเมเปิลฉะนั้นถ้าคุณจะซื้อ335แล้วคุณไปเจอที่หน้าตาเหมือนเลยซื้อมามันก็จะไม่ใช่335เพราะว่าไม้ไม่ใช่เสียงก็ไม่ใช่ใช่ก็คือข้อต่างก็คือมัน335มันจะกินแตกกว่าแต่ว่าผมเอาจริงๆนะที่ถาม335เนี่ยถามตัวเองอีกทีว่าอยากได้335จริงหรือเปล่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนเล่นบลูส์เนี่ยคุณเห็น BB King เนี่ยแล้วคิดว่ามันเป็น335ไม่ใช่แล้วคืออันดับแรกคือให้ไปรีเช็คตัวเองก่อนว่าคุณชอบ335จริงหรือเปล่าถ้า335หมายถึงอะไร335จะหมายถึงลาลีคาตันนี่สไตล์ป่าสมมติแจ๊สลาลีคาตันก็ชอบเพลงไหมตึ๊ด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 อะไรกันแล้วก็จะเป็นแคปตันครีมแคปตันครีมอะไรลักษณะเนี่ยวงครีมในสมัยที่ครีมที่เล่นครีมแคปตันเล่นอยู่ใช่ไหมฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนนะ335เนี่ยคนศิลปินที่ใช้เป็นเมนเนี่ยไม่ได้เยอะมากแต่ว่าไม่ได้น้อยนะแต่ไม่ได้เยอะมากนะลองดูดีๆถ้าสายบูนะเขาไม่ได้ใช้335กันฉะนั้นที่ใช้เป็นเมนส่วนมากใครผมว่าสับปะเหร่อนะเป็นเมนที่ใช้เมนคนอื่นไม่ค่อยได้ใช้ตรงเมนหนึ่งสองสามฮ่า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 เดี๋ยวก่อนนะคอยสิคอยสิฮะคอยสิรู้ไหมใครที่ใช้เป็นเมนล่ะใครล่ะสับเปลือกไงก็อย่างนี้โอ้โหรับสมัครคนกดเอฟเฟกต์นะครับประจำรายการเป็นเดือน45นะครับกินอยู่ครบเอาพี่วุฒิมาทำไงอ่ะมือก็ปวดลำบากเลยจะรับผิดเหรอมานั่งหลับขนาดแกนั่งกดบอกพิวต์กดพิวต์กดวันนั้นจำได้ไหมที่แกนั่งกดพิวต์กดจะหลับแหล่ไม่หลับแหล่สุดยอดแล้วก็แกไม่ได้เงินเดือน
วิ่งอยู่ได้เพื่อเงินนี่พี่วุฒิอ่ะไอ้ที่ที่ไปที่ไม่ครบก็เพื่อเงินเนี่ยนะแต่ว่าถ้ากลับมาที่335เนี่ยนึกว่ากลับมาที่พี่วุฒิพอเวลาเราต้องการหาสเปคเนี่ยสเปคใกล้เคียงปุ๊บมันจะไปชนกับอะไรรู้ไหมมันจะไปชนกับ Epiphone แล้วเราจะลังเลว่ากูจะ Epiphone หรือกูจะไปแบรนด์อื่นถ้าซื้อ Epiphone คือคุณก็ขายคล่องเรียนราคาต่างกันเยอะไหม Epiphone จะอยู่ที่หมื่นกว่าบาทอะแล้วไอ้เนี่ยมาหมื่นต้นหมายถึงว่าไม่ใช่อาจจะถูกกว่านี้อาจจะหลักพันแต่ว่าถ้าคือ Epiphone เนี่ยมันหามือสองง่ายกว่าถูกป่ะคุณอาจจะซื้อได้หมื่นกว่าบาทแต่ Epiphone 335มือหนึ่งนี่มันน่าจะล่อไป 20,000 นะแต่ว่าคุณสามารถหาได้ในราคามือสองแต่ถ้าเกิดคุณซื้อแบรนด์จีนเนี่ยคุณอาจจะจ่ายแค่แบบเกือบหมื่นเงี้ยแต่ว่ามือสองมันหายากใช่หายากมันคนไม่ค่อยขายเพราะของจีนคนซื้อไปเล่นเร็วไปเร็วพวกเราพี่โอ๊ตเขาติดโควิดจากพี่โอ๊ตไปโควิดไปนี่แหละเหตุผลที่ต้องใส่หน้ากากลักษณะนี้ลองไปดูก็คือดูไปที่หน้าเนี่ยผมเปิดให้คนดูก็ได้มันจะมีทุกคนนะถ้าเราคุณทั้งหมดเราอยากรู้335สเปค335ใช่ไหมพิมพ์ว่ากิฟสันเฮ้ยสั่งที่นี่ก็ได้นี่ได้สั่งได้แต่ว่าไปคือมีคนติดต่อเยอะนะเรื่อง335แต่ว่าเพราะผมบอกไปว่าเฮ้ยคุณอยากได้335จริงหรอคุณอะไรข้อมูลจริงมันจะไม่ค่อยตรงแล้วเขาจะงงซึ่งเวลาเราคือเราไม่ใช่อยากจะขายของอย่างเดียวไงคือเราขายก็อยากขายแต่เขาว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยซื้อไปแล้วมันถูกมันถูกต้องอ่ะคือคนเข้าใจว่าคำว่าสั่งสามารถคือทรงอย่างเดียวไงใช่ไม่ได้ถึงสเปคไงต้องทรงอย่างนี้อะไรเนี่ย335เนี่ยธาตุหมายไหมเออเนี่ยสมมติว่าเรามาเข้ามา พิมพ์อ่ะสมมติว่าเราพิมพ์ว่ากิฟต์335เนี่ยขึ้นเลยเนี่ยเห็นนะมันก็จะขึ้นมาเป็นมีของวาลีเนี่ยมันก็จะเป็นของกิฟสันที่ผมกดนะกิฟสัน.com แล้วกดเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปมันก็จะมีสเปคเนี่ยนะ60 Cherries อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีอัลบั้มบทว่ามันก็จะบอกว่ามันเป็นดอทนะดอทมันจะอยู่ในช่วงปีอะไรหรืออะไรลักษณะนั้นทำไมถึงเป็นดอทแล้วก็มีอะไรบ้างอาร์มบาร์เป็นอะไรแล้วมันก็จะบอกสเปคบอดี้เห็นไหมมันก็จะบอกแล้วก็ก๊อปมาสมมุติอ่ะมีอะไรบ้างเนี่ยท็อปเป็นอะไรอ่ะ3ชิ้นเมเปิ้ลใช่ไหมใช่ไหมแบ็คเป็นอะไรบายดิ้งเป็นแบบไหนอะไรยังไงไม้เป็นอะไรเน็กเป็นอะไรแมททีเรียลเห็นไหมฮอกกานีเห็นไหมเชฟเป็นอะไรเห็นไหมโรสฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยเป็นพอล็อกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เลือกดึงสเปคที่มันมีอ่ะแล้วเราก็ไปเทียบกับแบรนด์ไหนในราคาที่ล่างลงซึ่งสเปคเดียวกันเออด้วยกันฉะนั้นคือถ้าอยากประหยัดเราก็ต้องทำงานเยอะหน่อยต้องเหนื่อยหน่อยคือซื้อจ่ายเยอะกว่าแต่ถ้ามีตังก็เอาคลิปสั่นนี่แหละซื้อตัวนี้แหละใช่จบใช่คลิปสั่นมันจะจบก็คือซื้อของแพงมันก็จะง่ายมันจะก็สะดวกเพราะว่ามันแบรนด์การันตีอยู่แล้วว่าแบบ35คลิปสั่นก็สเปคมันก็ต้องเป็นอย่างนี้สเปคตรงแน่นอนโอเคครับจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโดเนทตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยครับ